ล่าพระการบทที่24บทประพันธ์ของพนมเทียนคืนนี้ยุพินผลัดจากโต๊ะแคชเชียร์ขึ้นห้องส่วนตัวอันอยู่ชั้น3ของร้านหล่อนแต่หัวค่ำใจคอหงุดหงิดอย่างไรพี่กนหล่อนทิ้งหน้าที่คอยเก็บเงินให้แก่ลูกจ้างที่วางใจได้ตั้งใจจะอาบน้ำแล้วเข้านอนพออาบน้ำเสร็จนุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวยืนอยู่หน้ากระจกคลีนเน็ตคลุมผมออกประตูห้องก็ถูกเปิดออกเงียบๆหล่อนเหลือบเห็นในกระจกเงาที่ส่องหน้าอยู่เบิกตาโพลงขยับจะร้องออกมาแต่แล้วก็ต้องชะงักตะลึงนิ่งอยู่เช่นนั้นชายร่างใหญ่ที่โผล่เข้ามากระโจนเข้าถึงตัวตะครุบปากเอาไว้เฉยไว้ยุพินฉันไม่ได้มาร้ายหรอกมีธุระสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวเธอเองแม็กก็ส่งฉันมาเม้งพูดเร็วปรือยุพินเบิกตาค้างด้วยความตกใจและงุนงงไปหมดอย่างไรก็ตามหล่อนจำหน้าเม้งอันเป็นคนของแม็กตรงหูได้วายร้ายหน้ากระดูกสยายยิ้มให้เมื่อเห็นว่าหล่อนพอจะมองเห็นหน้าจำได้ถนัดก็คลายมือออกตาเป็นมันจับอยู่ที่ร่างอวบอัดของเจ้าของห้องที่มีแต่เพียงข้าขนหนูคลุมกายอยู่เพียงชิ้นเดียวยุพินร้องออกมาละล่ำละลักขณะที่งอตัวลงป้องมือทั้งสองไว้ที่ทรวงอกอะไรกันเนี่ยเข้ามาทำไมฮะเธออาจจะถูกฆ่าภายในไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยฆ่าใครจะฆ่าฉันหล่อนร้องแหลมอย่างงุนงงเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ใจและตระหนกในการโผล่เข้ามาอย่างจู่โจมของเม้งจักมเหสวนเม้งพูดสั้นๆยุพินพังอ่ะตะลึงไปอีกครั้งหน้าซีดคำพูดของเม้งแม้จะสั้นที่สุดแต่ความหมายของมันก็พอที่จะทำให้หล่อนวาดภาพเห็นอะไรอย่างกว้างขวางริมฝีปากสั่นร้องออกมาด้วยเสียงไม่เกินกระซิบจักจะฆ่าฉันทำไมแกรู้ได้ยังไงจอมฆาตกรเม้งหัวเราะหึ่ๆเธอลืมไปแล้วเหรอยุพินลืมแล้วกระมังว่าเมื่อกลางวันนี้เธอทำอะไรไว้เธอล่อไอ้จักเข้ามาให้แม็กนิดและก็พวกเราทั้งหมดกระทืบแต่มันหลุดรอดออกไปได้ในที่สุดแล้วเธอไม่คิดบ้างเหรอว่าไอ้จักมันจะไม่ย้อนกลับมาสมนาคุณเธอให้สาสมกติเธอได้ดัดหลังมันยุพินหวีดออกมาคำหนึ่งเข้าใจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยตลอดโอ้ยแล้วฉันจะทำยังไงหล่อนครวญครางออกมาแทบไม่เป็นภาษาคนเม้งยิ้มอย่างสมหวังตาลุกเล็มอยู่ที่ขาอ่อนอันมีผ้าขนหนูคลุมอยู่อย่างล่อแหลมความตื่นเต้นตระหนกตกใจของยุพินทำให้หล่อนลืมไปชั่วขณะว่าหล่อนกำลังอยู่ในชุดเกือบจะแรกเกิดแม็กเขาเป็นห่วงเธอมากส่งฉันให้มาทำหน้าที่คุ้มกันเธอเรามีแผนการที่จะเอาตัวเธอเป็นกับดักไอ้จักอีกครั้งเธอคงไม่ปฏิเสธที่จะร่วมมือไม่ใช่เหรอจะให้ฉันทำยังไงบ้างเพียงเท่านี้แผนทุกอย่างของเม้งก็สำเร็จผลจอมฆาตกรร่างกระดูกหันไปทางประตูผิวปากแหลมเชิดหวนแสงก็ก้าวพรวดเข้ามาในห้องเขียวหมากฝรั่งเยิบๆสายตากักขละอาณาจารย์ของเหล่าเศษมนุษย์กวาดไปรอบๆห้องอันโอ้อ่านั้นและในที่สุดก็มารวมจุดอยู่ที่ร่างของยุพินเป็นสายตาอันหื่นกระหายของสัตว์ตัวผู้ประกาศชัดเชิดเดินไปที่โต๊ะเครื่องแป้งหยิบหวีขึ้นมาปาดผมทรงมดแดงชะเง้อของมันหวนทิ้งกายยวบลงไปบนโซฟาริมห้องอย่างสบายใจราวกับจะเป็นห้องของมันเองแสงเดินไปที่อ่างล้างหน้าเปิดน้ำออกจุ่มหัวลงไปทำเสียงฟืดฟาดอยู่ในนั้นสะบัดน้ำกระจายไปทั่วห้องครั้นแล้วความคิดชนิดหนึ่งก็พลันผันแวบขึ้นมาในสมองอันต่ำช้าลามกของเจ้าเม้งในบัดนั้นเป็นความคิดที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนในทันทีที่เห็นร่างอันเต็มไปด้วยเนื้อหนังมังสาของเจ้าของห้องรวมทั้งสิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ที่อำนวยให้ก่อนที่จักมเหสวนจะเข้ามาติดกับก่อนที่แผนรีดเอาเครื่องเพชรจะมาถึงระยะเวลาระหว่างนี้มันควรจะมีผลพลอยได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่น่าตื่นเต้นและออกรถออกชาติอย่างวิเศษเป็นการฆ่าเวลาไปในตัวเม้งบอกกับตนเองความจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรของพวกฉันเลยเม้งดำเนินแผนแกล้งพูดขึ้นเดินไปที่ตู้โชว์ข้างผนังหยิบเอาขวดบัลลังก์ดีออกมาเปิดรินดื่มหน้าตาเฉยแล้วโยนขวดแจกจ่ายไปยังพรรคพวกซึ่งไอ้พวกนั้นใช้วิธีดื่มเอาทั้งขวดและส่งเวียนต่อๆกันไปมันเป็นเรื่องของแม่เข้าโดยตรงและที่จะต้องให้ความคุ้มครองกับเ
แต่คนอย่างแม็กเธอก็รู้แล้วว่าเขาดีแต่มีความคิดเขาไม่มีกำลังความกล้าหรือว่ายอมเสี่ยงอะไรหรอกดีแต่ไหว้วานใช้พวกฉันให้เป็นกำลังแทนผลตอบแทนอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเธอไม่ต้องการที่จะให้พวกเรามายุ่งกับเธอทั้งๆที่เรามากันเพราะความหวังดีเป็นห่วงไม่อยากจะให้เธอได้รับอันตรายละก็บอกด้วยนะฉันจะได้ไปซะเชิดแสงและหวนมองไปทางเจ้าเม้งอย่างพยายามอ่านไตที่ไม่ได้นัดกันมาก่อนล่วงหน้าแต่แล้วเพียงอึดใจเดียวเดนมนุษย์ทั้งสามก็พอจะเข้าใจแผนของเจ้าเม้งได้โดยสัญชาตญาณที่ทัดเทียมกันหันมาสบตากันแล้วนิ่งเฉยเสียปล่อยเจ้าเม้งให้มีหน้าที่เจรจาต่อไปทุกคนไม่คิดมาก่อนว่าเจ้าเม้งจะมีไม้เด็ดแบบนี้คุณทั้งหมดต้องช่วยฉันโอ้ยได้โปรดเถอะคุณต้องไม่ปล่อยให้จังมาฆ่าฉันทั้งที่พวกคุณก็รู้อยู่แล้วยุพินระเบิดความอกสั่นขวัญแขวนออกมาด้วยอาการสำลักหล่อนตกอยู่ในความพรั่นพรึงสุดขีดมันมีเหตุผลพอที่หล่อนจะเชื่อได้ทีเดียวหล่อนรู้จักมเหสวนดีรู้ในสัญชาตญาณของเสือร้ายผู้นั้นหล่อนเพิ่งจะนึกได้เดี๋ยวนี้เองว่าตัวหล่อนตกอยู่ในขีดอันตรายแค่ไหนในเมื่อจักหลุดรอดไปจากอุ้งมือของแม็กตงหูได้เมื่อบ่ายวานนี้ความจริงตัวหล่อนเองก็สะดุ้งผวามาตลอดทั้งเย็นแล้วพยายามจะลืมคิดพยายามจะปลอบใจตัวเองแต่แล้วความหวาดกลัวก็ทวีขึ้นถึงขีดสุดเมื่อถูกกระตุ้นเตือนขึ้นตลอดจนการมาของเม้งที่อ้างคำสั่งของแม็กตงโฮในกรณีที่ให้มาป้องกันหล่อนไม่มีปัญหาแม็กตงโฮจะต้องได้ระแคะระคายอะไรมาแน่นอนมิฉะนั้นคงไม่ส่งมือร้ายเหล่านี้มาเพื่อคุ้มครองหล่อนจากมาเหตุสวนอาจจะโผล่เข้ามาปล้นชีวิตของหล่อนเสียในวินาทีใดวินาทีหนึ่งข้างหน้านี่ก็ได้เราสืบได้ข่าวแน่ชัดว่าไอ้จักจะหวนกลับมาที่นี่อีกครั้งในคืนนี้ยุพินก็คงจะเดาออกว่าถ้ามันมาหมายถึงอะไรเม้งพูดเนิบๆต่อไปหันไปลอบรีตาให้กับพรรคพวกแม็กตกใจมากขอร้องให้พวกเรามาคอยสกัดมาที่นี่ตัวแม็กเองไม่กล้ามาเธอก็คงเห็นแล้วว่าเมื่อบ่ายนิดปล่อยให้แม็กเดียวก็จักและแม็กบาดเจ็บสะบักสะบอมแค่ไหนอย่าว่าแต่จะให้มาคุ้มครองเธอเลยขนาดจะเดินถนนหรือพบปะกับใครแม็กยังทำไม่ได้เพราะหน้าตาแหกยับไปหมดปิดพลาสเตอร์เต็มนอนให้ลูกน้องหยอดข้าวต้มอยู่ในรังของเขาส่วนจะส่งมือปืนอื่นมาให้ก็ไม่มีมือไหนถึงไอ้จักรล็อกขืนส่งมาก็มีหวังถูกไอ้จักรหญิงตายโหงหมดแล้วก็ไม่มีใครกล้าอาสาด้วยไม่ว่าจะจ้างสักขนาดไหนอันที่จริงฉันมานี่ก็เพียงแต่จะมาเตือนให้ยุพินระวังตัวเท่านั้นยุพินมีทางที่จะป้องกันตัวเองได้เป็นต้นว่าบอกตำรวจขอให้เขายกกำลังมาคอยดักและให้การคุ้มครองเธอพร้อมทั้งร้านนี่ด้วยพวกฉันเข้ามายุ่งที่นี่มากนักไม่ได้ล็อกถ้าไอ้จักรมาก็หมายถึงยิงกันและเธอลองคิดดูนี่มันกลางเมืองแท้ๆถ้าเกิดยิงกันขึ้นพวกฉันก็เดือดร้อนอาจหนีตำรวจไปไม่รอดมันเป็นการเสี่ยงที่ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยแล้วก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะต้องเสี่ยงด้วยยุพินตัวสั่นเทาหล่อนกำลังตกอยู่ในภาวะถูกทำลายขวัญอย่างยับเยินคุณต้องช่วยฉันหล่อนร้องแหลมสะท้อนจ้องอย่างวิงวอนไปยังเม้งและอีก3วายร้ายเกะกะอยู่ในห้องฉันไม่ต้องการจะติดต่อกับตำรวจและตำรวจก็คงไม่สามารถช่วยฉันได้ทันเขาอาจไม่เชื่อเขาอาจจะมาช้าไปหรือเขาจะต้องสอบสวนอะไรต่ออะไรฉันอีกมากซึ่งฉันไม่ต้องการพวกคุณเท่านั้นแหละที่จะช่วยได้ฉันจะทำทุกอย่างขอให้คุณสั่งเท่านั้นแหละจักต้องมาที่นี่แน่และคุณต้องฆ่าเขาให้ได้ก่อนที่เขาจะทำอะไรฉันเม้งยิ้มเห็นฟันทองอารามรีตาลงนั่นมันไม่ใช่เรื่องอยากอะไรหรอกแต่พวกฉันจะได้อะไรขึ้นมาบ้างล่ะพวกคุณต้องการอะไรจะทูลหัวให้ทีเดียวขออย่างเดียวเท่านั้นจัดการฆ่าไอ้จักให้ได้ภายในคืนนี้ยุพินโผล่ออกมาอย่างหญิงใจปั้มที่มีอดีตโชคโชนมาแล้วและนั่นดูเหมือนจะเข้าจุดที่เม้งตะล่อมแล้ววายร้ายหน้าผียกมือขึ้นลูบคางตาเป็นประกายวาวจ้องทุกส่วนสัตว์ของเจ้าของห้องตั้งแต่ลำคอไหล่เปลือยแลบเลียลงไปจนกระทั่งปรีน่องอันโยนตาแล้วเคลื่อนเข้ามาใกล้กระซิบอะไรที่ข้างหูยุพินหล่อนยืนกัดริมฝีปากงันไปครู่ใหญ่จ้องหน้าเม้งจ้องไปยังอีก3วายร้ายชีพจรที่ลำคอเต้นเห็นถนัดอยู่ในระหว่างการตัดสินใจเม้งผิวปากเบาๆยกมือขึ้นกอดอก
ทำตาหวานเยิ้มมาให้คุณเองก็เป็นเพื่อนกับแม็กแล้วก็รู้อะไรอะไรอยู่แล้วนะในที่สุดยุพินก็พูดต่ำๆไม่สำคัญหรอกเรื่องนั้นแม็กหรือว่าใครๆไม่จำเป็นจะต้องรู้เรื่องนี้รู้กันก็เฉพาะผู้เกี่ยวข้องกับกรณีเท่านั้นแล้วเรื่องนี้ฉันหรือเธอหรืออีก3คนนั่นก็คงไม่มีใครปากสว่างไม่ใช่เหรออย่าลืมนายุพินทุกคนที่อยู่ในที่นี้คนกันเองทั้งนั้นรู้ทิศทางของเธอมาแต่ก่อนร่อนชรายเมื่อยุพินได้ดีเจริญขึ้นพวกเราก็พลอยดีใจด้วยมันเป็นการเอื้อเฟื้อเห็นอกเห็นใจกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นอย่างน้อยที่สุดพวกเราก็พร้อมแล้วที่จะเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเธอทั้ง4คนของพวกเรามีโอกาสที่จะตายโหงหรือติดตารางในครั้งนี้เพื่อเธอกันทั้งนั้นไม่ได้หวังสินจ้างรางวัลตอบแทนอื่นๆเลยนอกจากความชื่นใจยุพินอึ้งไปอีกอึดใจใหญ่เสียงของหล่อนดังไม่เกินกระซิบทั้ง4คนเชียวเหรอโธ่พวกเราไม่ใช่คนทารุณไร้กาดอะไรหรอกทุกคนหวังดีต่อเธอทั้งนั้นเม้งออดปัญหาใหญ่ยิ่งเฉพาะหน้าของยุพินขนาดนี้ก็คือจักรมเหสวนหล่อนหลับตาเห็นไอ้เสือร้ายเจ้าชู้เก่าผู้จะโผล่เข้ามาพบหล่อนในสภาพอันน่าหวาดเสียวสยดสยองที่สุดชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบดูกับข้อเสนอของเจ้าเม้งความจริงผู้หญิงอย่างยุพินไม่ยี่ระเลยสำหรับสี่ชายชะกันเรื่องเล็กเหลือเกินแต่มันเจ็บใจที่รู้สึกว่าตนเองเสียท่าถูกขู่เข็นบีบบังคับให้ต้องจำยอมชนิดที่ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นอย่างไรก็ตามชีวิตและความปลอดภัยของตัวเองเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเคยมีอาชีพขายตัวอย่างยุพินคำนึงถึงเป็นข้อแรกเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังหล่อนยิ้มกร้านๆให้กับเม้งเทบรันดีลงแก้วครึ่งแก้วยกขึ้นดื่มรวดเดียวหมดไม่ได้พูดอะไรอีกแม้แต่คำเดียวเดินหายเข้าไปทางม่านแพรสีเลือดหมูอันเป็นตอนที่กั้นไว้สำหรับเตียงนอนใหญ่กระชากม่านที่รูดไว้ครึ่งหนึ่งให้ปิดกั้นห้องนั้นเสียเม้งดีดมือเปาะพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าปอดลึกยิ้มกริ่มอีก3ทรชนพรวดขึ้นยืนทั้ง4เข้ามารวมหัวกันซุบซิบกูตัดสินเองเชิดกระซิบกระหยิ่มยิ้มย่องไอ้เม้งมันเป็นคนวางแผนให้มันเป็นคนแรกกูไอ้แสงไอ้หวน3คนมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันใครก่อนใครหลังเม้งปิดปากหัวเราะตบหัว3นรกจุติร่วมทีมของมันคนละทีแล้วบุยปากไปที่ประตูพูดแผ่วเบาอย่าเสือกหมูแต่ตาลอยคอยสวรรค์กันอยู่ล่ะไอ้จักอาจจะโผล่เข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้จำไว้เรายังไม่ต้องการให้มันตายโหงจนกว่าจะได้สิ่งที่เราต้องการเฮ้ไม่ต้องห่วงมึงล่วงหน้าไปก่อนยังไงยังไงละก็คิดถึงเพื่อนข้างหลังบ้างนะยังอยู่อีกตั้ง3วิ่งเร็วแค่50เมตรเท่านั้นนะมาราธอนไม่เอาเม้งยักคิ้วให้กรอกบรันดีใส่ปากอีกครั้งแล้วเดินจดฝีเท้าย่องตัวค่อยๆแหวกม่านแพรเข้าไปบนเตียงไม่มีแสงไฟนอกจากความสว่างรางๆจากเบื้องนอกทอดผ่านม่านแพรเข้ามายุพินทอดร่างอยู่บนเตียงมือทั้งสองประสานรองศีรษะไว้ขาข้างหนึ่งเหยียดตรงอีกข้างหนึ่งชันเข่าผ้าเช็ดตัวผืนที่นุ่งอยู่คลุมอยู่หล่อนนอนลืมตามองดูเพดานห้องเฉยไม่ไหวกายแม้ว่าผ้าผืนนั้นจะถูกเม้งค่อยๆดึงให้หลุดพ้นกายออกไป3ทุ่ม12นาทีจักรมเหสวนก็ปรากฏเงาขึ้นยังบริเวณมืดของถนนฝั่งตรงข้ามกับร้านยุพินเสือร้ายมาจริงเหมือนกันตามที่เม้งคาดคะเนไว้พยักกรุงนิ่งอยู่ในเงาของเสาสัญญาณแจ้งไฟไหม้ข้างถังขยะเทศบาลครูใหญ่ก็ตัดข้ามถนนแวบเข้าไปในตรอกอันเป็นประตูหลังของร้านทางเดิมกับที่เข้าไปเมื่อบ่ายนี้เปิดออกเงียบๆแทรกตัวเข้าไปเจ้าบอยหนุ่มที่บังเอิญผ่านมาทางนั้นยังไม่ทันจะอ้าปากถามด้วยความสงสัยก็ถูกขยุ่มคอหมับปากกระบอกปืนขนาด2นิ้วเสียบเจิกเข้าที่ลิ้นปี่ถ้าเองร้องหรือทำอะไรที่ข้าไม่ดีสั่งข้าจะคว้านอกเองซะเจ้านั่นตาเหลือกยืนตัวแข็งทื่อจักเหลียวซ้ายแลขวาอย่างรวดเร็วพลิกตัวมันกระชากกลับให้หันหลังให้เขาย่อนปืนลงกำไว้ในกระเป๋าเสื้อนอกอีกมือหนึ่งจับไหล่บริกรเคราะห์ร้ายของรันยุพินไว้ปกตินะอย่าให้มีพิรุธไม่ว่าจะมีใครผ่านเข้ามาอีกทำเหมือนก็ว่าเองรู้จักข้าข้าครับเสียงเจ้านั่นสั่นราวกับเจ้าเข้าหน้าซีดคุณนายของเองอยู่ไหนหน้าร้านไม่เห็นมีคุณนายขึ้นไปข้างบนแล้วครับแกขึ้นห้องแต่วัน
จักเหลือบขึ้นไปยังอาคารตัวตึกชั้น2หรือชั้น3ชั้น3ครับพาข้าขึ้นไปทีให้ถึงห้องเลยนะแล้วก็อย่าลืมปกติทุกอย่างแล้วเองจะปลอดภัยมักคุเทศจำเป็นเดินนำเขาขึ้นบันไดไปด้วยขาที่สั่นพับๆในร้านยังมีแขกมานั่งรับประทานอาหารอยู่เต็มและพนักงานรับใช้ก็เดินกันขวักไขว่แต่ไม่มีใครเฉลียวคิดสงสัยอะไรโทรศัพท์หมายเลขแห่งหนึ่งก็ดังรัวเรียกขึ้นในบัดนั้นนิดพรหมสอนผู้จมอยู่ในเก้าอี้สูบบุหรี่ฆ่าเวลาอย่างกระสับกระส่ายเพ่นผางโจรอีกโครมเดียวก็ถึงโทรศัพท์เครื่องนั้นคว้าขึ้นไอ้แชนกูได้ความว่าไงมั่งมึงบึงมาที่ร้านยุพินเลวจีเลยถ้าห่อมาได้ก็ห่อกูรออยู่ร้านขายข้าวแกงปากซอยเดโชฝั่งตรงข้ามไอ้จักไปที่นั่นเหรอไอ้หอกเบี้ยวเอ้ยถามอยู่ได้กูบอกให้มึงห่อจีไม่ได้ยินเหรอนี่กระแทกหูโครมโดดมาที่ขอแขวนเสื้อกระชากแจ็คเก็ตลงมาอย่างรีบร้อนตรวจปืนกระบอกเล็กที่สองข้อเท้าและอีกกระบอกหนึ่งที่เอวเทกระสุนสำรองใส่กระเป๋าพลางวิ่งโครมครามออกมาจากห้องนั้นอย่างแข่งกับเวลาเยื้องขวาไปทางฝั่งตรงข้ามกับร้านยุพินร่างเพรียวในชุดถึมๆของใครคนหนึ่งยืนห่อไหล่มือซุกกระเป๋าพิงตู้ไปรษณีย์แชนมีเชิงสมิงกระรองแกะรอยพยักร้ายจักได้อย่างถูกต้องและแม่นยำราวกับพลายกระซิบอาศัยจากไหวพริบปฏิภาณและความชำนาญในการเก่งใจคนอันเป็นคุณสมบัติพิเศษของเซียนพนันภายหลังจากแยกกับนิดแล้วแชนไม่ได้เสียเวลาอยู่ที่ไหนเลยเสือไพ่ตรงมาส้มดักเสือปล้นอยู่ยังบริเวณหน้าร้านยุพินตามที่คาดคะเนไว้ในทันทีแชนมาถึงบริเวณนั้นและหดตัวเข้าซอกมุมเฝ้าอยู่เป็นการมาถึงทีหลังของพวกเม้งแต่ก็ก่อนหน้าจักมาเหสวนเพียงเล็กน้อยการโผล่เงาของจักตลอดจนการเคลื่อนไหวทุกระยะอยู่ในสายตาตลอดเวลาพอเสือกรงแวบหายเข้าไปทางประตูหลังร้านเสือไพ่เจ้าเล่ห์ก็ปราดเข้าหาโทรศัพท์เรียกไปยังนิดพรหมสอนตามที่ตกลงกันไว้และบัดนี้แชนกำลังรอคอยนิดพร้อมกับสบถขุนญาติโยมของหัวหน้าโจรเมืองในความอืดอาดล่าช้าของมันแซดอยู่ในลำคอคนเดียวอัดบุหรี่แดงวาบแดงวาบตาราวกับนกฮูกจับนิ่งไปยังฝั่งตรงข้ามชนิดที่ไม่ยอมให้อะไรคลาดไปได้ในร้านจากพร้อมบอยนำทางผ่านชั้น2อันเป็นห้องโล่งๆเตรียมสำหรับจะเปิดขยายกิจการขึ้นมาแล้วมาถึงชั้น3อันเป็นที่อยู่ของเจ้าของร้านคนงามบอยประจำร้านเดินตัวแข็งทื่อกลั้นลมหายใจนำมาหยุดยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องเอ็งขอเรียกคุณนายของเอ็งจะบอกยังไงก็ได้แต่ต้องให้เปิดประตูห้องจักกระซิบเฉียบขาดดุดันลูกจ้างประจำร้านจับลูกบิดประตูขยับข้างในล็อกไว้หมอกลืนน้ำลายลงคอเหลือมาทางเบื้องหลังอะไรแข็งๆเย็นๆก็สะกิดเตือนมาที่สีข้างจึงเคาะพร้อมกับเสียงสั่นคุณนายครับคุณนายใครเสียงของยุพินร้องถามออกมาผมครับสมพรมีอะไรเหรอมาเรียกทำไมไฟในห้องอาหารเกิดฟิวขาดขึ้นพอดีครับเกิดยุ่งกันใหญ่พวกผมไม่ทราบว่าคุณนายเอาฟิวอะไรไว้ที่ไหนประตูด้านในขยับกริ๊กพยเออออกและในพริบตานั้นลูกจ้างเดินโต๊ะในร้านก็ถูกอวัยวะเบื้องต่ำของผู้ที่ยืนคุมอยู่เบื้องหลังยันโครมกระแทกประตูบานนั้นเปิดโผล่ลอยละลิ่วล่วงหน้าเข้าไปก่อนจักมาเหสวนก้าวเนิบตามติดพอพ้นขอบประตูอะไรชนิดหนึ่งที่รอคอยพร้อมอยู่แล้วก็ประเคนตูมลงมาที่ท้ายถอยเบื้องหลังดาวกระจายวูบเต็มหน้าทลาหัวต่ำลงไปฟุบอยู่กับพื้นพรมกลางห้องโลกหมุนคว้างไปชั่วขณะมีเสียงคำรามเบาๆและฝีเท้าเคลื่อนไหวรอบกายกว่าจะรู้สึกตัวแจ่มชัดอีกครั้งอย่างชนิดจุกแน่นรวดร้าวไปหมดทั้งตัวก็พบตนเองกลายเป็นเฉลยไปแล้วร่างของเขาถูกยัดอยู่ในเก้าอี้นวมเล็กๆตัวหนึ่งแขนขวามีกุญแจมือสับติดอยู่กับที่รองแขนเก้าอี้ปืนถูกยึดเชิดยืนอยู่ทางปากประตูหวนและแสงทางขาประชิดอยู่ทางซ้ายขวาเบื้องหน้าเม้งกอดอกยิ้มเพลลูกจ้างประจำร้านที่ถูกถีบนำหน้าเข้ามาขณะนี้ยืนหน้าซีดตัวสั่นอยู่มุมห้องส่วนริมม่านแพรใกล้โต๊ะกระจกยุพินในชุดเสื้อคลุมยืนเอามือทั้งสองปิดอยู่ที่ริมฝีปากลืมตาโพลงอย่างอกสั่นผมถูกจี้ครับมันบังคับให้ผมพาขึ้นมาเคาะประตูเรียกคุณนายบ่อยหนุ่มละล่ำละลักลั่นห้อง
ยุพินพยักหน้าพูดแหบพร่าแกลงไปได้แล้วสมพรไม่มีอะไรหรอกทำให้เป็นปกติทุกอย่างนะแล้วไม่ต้องแพร่งพลายพูดอะไรกับใครทั้งสิ้นลูกจ้างประจำร้านเต็มไปด้วยความตกใจและงุนงงระคนกันเหลียวมองไปรอบตัวอย่างขวัญบินจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่พอถูกเม้งตวาดมาเบาๆอีกครั้งเดียวก็เพ่นพรวดออกไปทางประตูปิดประตูด้วยไอ้เชิดเม้งออกคำสั่งวายร้ายเชิดใช้หลังกระแทกประตูสนิทลงจักสะบัดหัวไล่ความมึนงงแล้วโฉบตาสำรวจสถานการณ์รอบด้านหัวเราะออกมาเบาๆภัยของกูตาเนี้ยบอดไม่เป็นท่าเชี่ยวไอ้ห่านึกแล้วจริงจกมันทักแต่อย่างว่าคนเราดวงมันไม่สุขใสใช้ไหลไปเสียทุกขณะล็อกเนี่ยเม้งเนี่ยเม้งยังไม่ตอบแต่อมยิ้มหันไปรินเหล้าดื่มอย่างใจเย็นจักเหลือไปทางยุพินผู้ยืนหน้าซีดเงียบกริบจ้องมาทางเขาราวกับจะมองดูสัตว์ร้ายที่มีอันตรายยิ่งสำหรับหล่อนพลางรีตาจุปากเหมือนจะส่งจูบให้เป็นไงยอดหญิงไม่ได้พบหน้ากันนานนึกไม่ถึงเลยว่าดวงชีวีของจักจะเยี่ยมยอดขึ้นถึงขนาดนี้สี่เคียงเชียวนาไพ่ในมือเธอน่ะไอ้ฉันมันแค่ตองแปดแต่ก็เสี่ยงลักไก่มาอย่างนั้นเองเธอมาที่นี่ทำไมจักยุพินอกสะท้อนถามเสียงสั่นอ้าวก็เมื่อกลางวันเนี่ยเธอนัดฉันพอเจอหน้ากันยังไม่ทันจะได้พูดอะไรกันเลยฉันก็แทบจะกระอักออกมาเป็นเลือดถึงยังไงก็ตามความคิดถึงทำให้ฉันเสียงมาหาเธออีกอย่างที่เห็นอยู่นี่ยังไงเล่าแต่เธอต้อนรับฉันอย่าระยำสิ้นดีเธอจะมาฆ่าฉันโธ่แม่ทูลขมองอิ่มของเรียมเอาที่ไหนมาพูดเม้งหัวเราะหึๆลูบมือถูกันไปมาแล้วก็ขัดโพล่งส่งมาเหี้ยมๆยุพินไม่มีเวลาพอที่จะมาพลอนลักกับพวกมึงล็อกจักมาว่ากันถึงธุระจำเป็นดีกว่านะเสือกรงยักษ์คิ้วอีกมือหนึ่งที่ยังเป็นอิสระอยู่ลูบคลำที่ต้นคอตรงรอยที่ถูกตีสำรากไปคุณเม้งถึงยังไงยังไงผมก็ต้องฟังมึงอยู่แล้วว่าไปมึงรู้สถานการณ์ตัวมึงดีแล้วใช่ไหมขนาดเนี้ยกูรอยันสเตรทมึงน่ะไม่มีแม้แต่คู่เดียวเออว่าไพ่ของกูอับปลีหมาไม่แดกเราจะตกลงกันด้วยดีที่สุดควรจะเป็นอย่างนั้นความจริงแม้งก็เป็นสุภาพบุรุษเชื้อสายผู้ดีเก่าในแผ่นดินถังทีเดียวหาเป็นการสมควรไม่ที่จะริประพฤติดุดคนแส่เหี้ยกตบตีทุบท้องทารุณกรรมข้าพเจ้าผู้เคยเป็นมิตรสนิทร่วมน้ำสาบานเม้งกัดฟันพยายามระงับโทสะที่กำลังพลุ่งพล่านขึ้นมาเพราะถูกยั่วแสงเชิดและหวนสะอึกปราดเข้ามาแต่เม้งยกมือขึ้นห้ามไว้ก่อนจึงชะงักไปสะบดอุบิบด่าพ่อล่อแม่กันให้เกรียวมึงตกลงอะไรกันไว้กับไอ้นิดเกี่ยวกับเพชรจำนวนนั้นจากมาเหสวนหัวเราะลงลูกคอเอิกอักตกลงกันว่าจะอมพวกมึงทั้งหมดแล้วก็แบ่งกันสองคนนะสิโว้ยแต่ความจริงกูก็หลอกไอ้นิดไปอย่างนั้นเองธุระอะไรที่กูจะต้องให้มันยัดสักคนเดียวไม่ตรึงใจวิไลลักกว่าเหรอจริงไหมของพันเนี้ยท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายก็ย่อมจะซึมซาบดีอยู่แล้วเม้งยิ้มแค้นๆยกมือขึ้นลูบคางเออขอบใจมากที่มึงบอกมาอย่างตรงที่สุดทีเนี้ยมีปัญหาอยู่ว่ากูไอ้หวนไอ้เชิดแล้วก็ไอ้แสงก็มีส่วนร่วมอยู่ด้วยและต้องการเหมือนมึงกับไอ้นิดเหมือนกันจะทำกันยังไงดีล่ะมึงลองช่วยคิดหน่อยสิเล่นรีรีเข้าสารสองทนานเข้าเปลือกสิวะใครเป็นคนหลังสุดคนนั้นได้แต่มึงเห็นจะหมดหวังเป็นคนหลังแน่เชิดคำรามปาดใบมีดโกนลงกับพื้นเกือกดังกรักกรากไอ้ของพันเนี้ยมันก็ไม่แน่วะแล้วแต่เหงซวยเสือกรุงสำรวนยวนยั่วถ่วงเวลาทั้งที่ประตูรอดของเขาทุกด้านปิดมืดวาดเหตุการณ์ไม่ถูกว่ามันจะไปเข้าวอเอาลักษณะไหนเรามาตกลงกันอย่างนี้ดีมะเม้งเปลี่ยนสีหน้าท่าทีใหม่มาเป็นยิ้มอย่างอารมณ์ดีลืมเฉลียวคิดไปอย่างสนิทว่าในขณะนี้ไม่ได้มีแต่เพียงพวกมันกับจักรมเหสวนเท่านั้นแต่ยังมียุพินอีกคนหนึ่งที่กำลังหูตาเปิดพร้อมที่จะเห็นและได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตกลงกันยังไงเล่าเจ้าคุณอย่างยุติธรรมและก็โดยดีที่สุดเราห้าคนแบ่งออกเท่าๆกันห้าส่วนแล้วไอ้นิดล่ะไอ้สัตว์นั่นอย่าไปพูดถึงมันเลยเงาหัวของมันไม่มีหรอกเอเสือกรุงครางยิ้มตาหลีจับอยู่ที่หน้าเม้งและอีกสามวายร้ายละมาเป็นลำดับ
ความจริงมันก็เข้าทีอยู่นะก็นั่นนะสิเราร่วมงานด้วยกันแท้ๆนี่ปัญหามันอยู่ที่ว่าไอ้เพชรนั่นจะเอาไปทำประโยชน์อะไรในขณะนี้เพราะตำรวจอายัดรูปพรรณไม่หมดแล้วไม่สำคัญหรอกเรื่องนั้นกูมีแหล่งปล่อยถึงจะไม่ได้ราคาเหมือนตลาดสามัญก็ลดลงไปเพียง 30% ของราคาจริงถ้ามึงสนใจเราก็แบ่งเงินกันหลังจากขายแล้วแต่ถ้าไม่เชื่อก็โดยวิธีที่แฟร์ที่สุดคือของใครของมันแบ่งเอาของกันไปเขาเห่าเอ้ยอธิบายต่อไปสิมึงนำไปยังที่ซ่อนของกลางนั่นคืนนี้ออกจากที่นี่เราไปกันเลยแล้วก็จัดการแบ่งกันเสให้รู้แล้วรู้รอดแค่นี้เองเหรอก็แค่นี้สิยังไม่หมดมั้งแผนของมึงน่ะมึงยังกังขาอะไรอยู่อีกวะจากกังขาในข้อที่ว่าในระหว่างพวกมึงตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังว่าใครจะเป็นคนส่งลูกปืนเข้าไปฝังอยู่ในกระบาลกูหลังจากที่กูชี้ที่ซ่อนเพชรให้สี่ดาวร้ายอึ้งมองสบตากันแล้วพยายามจะเฝื่อนยิ้มให้เฮ้ยคิดบ้าๆหน้าไอ้จักพวกกูไม่สกปรกถึงขนาดนั้นหรอกรับรองได้ว่าเราจะทำกันอย่างซื่อๆที่สุดขออย่างเดียวมึงเองอย่าตกติก็แล้วกันแล้วมึงก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นด้วยจักแสงพูดมาแผ่วต่ำแยกเขี้ยวเห็นฟันสีกระดำกระด่างสลับเหงือกเขียวคล้ำถูกของมึงไอ้แสงกูไม่มีทางเลือกเป็นอนุบัติตกลงโว้ยกูนึกแล้วมึงไม่ใช่คนโง่เลยจักเม้งว่ายิ้มพลายอย่างสมหวังบอกหน่อยสิเพชรพวกนั้นซ่อนอยู่ที่ไหนก็จะไปอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้แล้วยังจะถามหาพระแสงพระศักดิ์อะไรอีกเล่ากูอยากรู้ที่หมายที่เราจะไปบอกให้ก็ได้ที่สวนหลังป่าช้าวัดบางพระครูบ้านสวนของลุงเหนาะที่ไปวางแผนกันในคราวนั้นแหละสีนรกจุติตาลุกโพลงเป็นประกายบางอ้อเหรอเออมึงซ่อนไว้ได้ยังไงฝากแม่พระพรณีไว้สิวะกูฝังดินพวกมึงขุดหาเห็ดตายโหงก็ไม่มีวันพบถ้าไม่มีกูไปด้วยเราจะไปกันเดี๋ยวนี้เลยก็ไขกุญแจให้กูสิติดโดอยู่กับเก้าอี้เนี่ยกูจะไปกับพวกมึงได้ไงเม้งควักลูกกุญแจขึ้นมาเอียงคอผิวปากเบาๆจำไว้นะจักอย่าให้กูต้องยิงมึงก่อนที่เราจะต้องแบ่งเพชรกันอย่างยุติธรรมเสือกรงหัวรอกกากเอาเหอะถ้านึกอยากจะยิงกูมาไหลก็ตามสบายแต่บอกก่อนนะกูไม่เหมือนคนอื่นเขาหรอกหัวใจของกูถอดฝากฤาษีตาไฟเอาไว้ไม่ได้เก็บไว้กับตัวถ้ามึงอยากจะให้กูตายจริงๆต้องไปขโมยยกกล่องหัวใจที่พระฤาษีตาไฟมาก่อนพอยิงแป้งก็ขยี้หัวใจหมับเลยแบบทศกัณฐ์นะเม้งผู้อารมณ์ร้ายอยู่เป็นนิดในขณะนี้เย็นอย่างประหลาดไม่พูดว่าอะไรอีกทั้งสิ้นนอกจากหัวเราะเอื่อยๆอยู่ในลำคอไขกุญแจมือที่สับติดเท้าแขนเก้าอี้ออกจักลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจอ้าปากหาวยาวเหมือนบูดรถไฟแสงหวนเชิดซุกมือลงกระเป๋าปากกระบอกปืนเตรียมพร้อมเม้งพยักหน้าไปเดี๋ยวแก่กระใสสะเกิดเพราะว่าเรียกร้องความทรงจำอันแสนที่จะเสื่อมโทรมของกูด้วยจากพูดหน้าตาเฉยเดินมาที่ขวดเหล้ายกขึ้นเทดื่มอักๆยุบพินเบี่ยงตัวถอยหลังกรวดไปทางหนึ่งอย่างระแวงเมื่อเสือกรงเดินผ่านเข้ามาใกล้จากหัวเราะรีตาให้ยุบพินอีกครั้งแล้วพูดขึ้นเปรยๆสมมติว่าเพชรที่กูใส่หม้อดินฝังไว้ขุดขึ้นมากลายเป็นเอจะทำยังไงดีวะอ๋อมึงก็เป็นปู่สมฝ่าหม้อเอ่ยอยู่ตรงนั้นเองเชิดกระชากเสียงสวนมาเสือกรงพยักหน้าเงึกๆอมยิ้มก้าวพรวดออกจากประตูไปท่ามกลางการรายล้อมควบคุมเงียบๆรถเปอร์โยสีดำจอดส้มรอคอยอยู่ก่อนแล้วแสงทำหน้าที่เป็นโชเฟอร์หัวนั่งคู่อยู่ในตอนหน้าจากถูกส่งเข้าไปตอนหลังขนาบซ้ายขวาโดยเม้งและเชิดพอก้าวขึ้นรถเรียบร้อยและเริ่มกระชากออกจากที่เม้งก็งัดกุญแจมือออกมาสับฉับเข้าให้อีกเฮ้ยไอ้สัมมาลอกอกูน่ะกระดิกตัวก็ยังไม่ได้อยู่แล้วยังจะเสือกใส่สร้อยสังวานให้กูอีกเหรอเฉยไว้ไอ้จักกูถือมติปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าจะเสียใจภายหลังมึงมันนักเล่นกลชั้น12ดาวพอกันเชียวก็ไอ้ตะกวดแชนมีเชิงตัวนั้นเสือกรงกระแทกหลังพิงเบาะอย่างสุขโขยกส้นตีนพาดไปยังพนักเบาะหน้าแหกปากครวญเพลงออกมาเอ็ดอึงข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่ายายถึงไม่เข็นข้าเมื่อไม่ปราณี
แชนมีเชิงถลันพรวดออกมาจากเงามืดที่ซุ่มอยู่ก็เป็นเวลาเดียวกับที่เปย์โยคันนั้นพุ่งปราดผ่านหน้าไปในระยะกระชั้นชิดเสือไพ่สะบดเจี๊ยกออกมาอย่างหัวฟัดหัวเหวี่ยงพอดีกับที่เฟสกลางเก่ากลางใหม่อีกคันหนึ่งซึ่งห่อเลี้ยวมาจากถนนด้านตรงข้ามเบรกเสียงดังเสียรูหูคว้าเข้ามาท้ายปัดอยู่ตรงหน้าพอดีเฮ้ยไอ้แชนเสียงร้องเสียงหนักๆแชนหันขวับแล้วกระชากประตูตอนหน้าออกโจรผลุงเข้าไปโดยเร็วแยกเขี้ยวตามหลังเปอร์โยคันนั้นเร็วมัวแต่เอาหัวไปซุกง่ามอยู่ที่ไหนไอ้เวนงุ่มง่ามอยู่นั่นแหละมันไปโน่นแล้วเกือบชวดแล้วไม่ล่ะฮีโทนิดพรมสอนกระชากรถออกจากที่อย่างทันควันกวดหลังเปอร์โยไปอย่างไม่ลดละขณะที่พูดเร็วเปรอกูก็รีบมาตาหูตาแหกทีเดียวไม่ได้ไปถลายอยู่ที่ไหนเลยไหนบอกสิเรื่องมันเป็นยังไงกูเห็นไอ้จากพรวดกลับไปในร้านยุพีนก็โทรเรียกมึงทันทีนั่นแหละระหว่างที่กูรอมึงอยู่เห็นไอ้จากกลับลงมามันไม่ได้กลับออกมาคนเดียวมีไอ้เม้งไอ้หวนไอ้แสงแล้วก็ไอ้เชิดเดินล้ำกรอกออกมาด้วยท่าทางไอ้จากถูกจี้ตัวไปไหนสักแห่งนึงมึงก็พ่งเพลอมานี่แหละไม่ทันแดกเลยไอ้นิดตาลุกโพลงร้องออกมาดังลั่นไอ้เม้งไก่พวกนั้นคุมตัวไอ้จักรลงมาจริงเหรอเออแชนตะคอกลั่นรถจุกปากจิกจักสะบดด่าเกลียวไม่ได้สับแล้วมึงไม่เห็นไอ้พวกนั้นมาก่อนเหรอกูเห็นตอนมันเดินกันออกมาเท่านั้นสงสัยว่าไอ้เม้งกับพวกมันไปดักคอยตะครุบตัวไอ้จักรอยู่ในหลังของยุพินก่อนแล้วมันต้องรู้เหมือนกันว่าไอ้จักรจะต้องมาที่นี่แล้วก็มาคอยอยู่ก่อนให้หากินซี่เลวกว่ากูซะอีกมีมึงโง่หมาไม่แดกอยู่คนเดียวได้รับรายงานเพียงแค่นี้นิดก็มองเห็นรูปการคาดคะเนอะไรได้ปลุกโปร่งหมดตาเป็นประกายจ้าคำรามออกมากูสงสัยอยู่เหมือนกันว่าไอสัตว์เม้งจะต้องเหนือเมฆแล้วรายการนี้แต่กูยอมรับว่ากูโง่ที่ถ่ายไม่ถูกมาก่อนว่าไอจักจะมาที่นี่แหลกแล้วว่าคืนนี้ช้าไอพวกสัตว์กำแหงทรยศกูได้ทั้งที่มึงผู้เป็นลูกพี่ก็แสนจะเมตตาปราณียุติธรรมต่อพวกมันอย่างนั้นสิฮ่าฮ่าถุยนิดไม่ตอบแต่ด่าแม่ใครก็ไม่รู้แชนเบี่ยงตัวหลบแล้วมึงรู้ไหมว่ามันจะเอาไอ้จักรไปไหนกันแน่สมิงก็ร้องถามต่อมานิดหัวเราะเครียดไอ้จักรหมดท่าจนมุมแล้วกูทายไม่ผิดหรอกไอ้พวกนั้นคุมตัวให้มันพาไปที่ซ่อนเพชรแล้วมึงจะเอายังไงสะกดหลังมันไปโดยไม่ให้มันรู้ตัวเราไม่ช้าเกินไปนักหรอกเว้ยแชนพร้อมเหมาะพอเจาะทีเดียวมึงมีระเบิดมือติดมาด้วยหรือเปล่าระเบิดมือฮ่ากูจะเอามาจากไหนอ้าวก็ที่มึงควงป๋อเข้าไปที่อู่กรุงเทพกาลาดเมื่อบ่ายนี้ไงโถกว้างหมาก็ไม่ร้องสักเองกูซื้อมาจากงานพระเจดีย์กลางน้ำสมุทรปราการเมื่อวานซื้อลูกละ2บาทแถมหน้ากากอินทรีแดงอีกอันนึงงานมันจะเลิกแล้วมันเลยขายเลหลังถูกแชนพูดอ่อยๆนิดพรมสอนเบิกตาราวกับไข่ห่านแหกเสียงออกมาราวกับฟ้าผ่าหมาไอ้เหี้ยสมิงกระรองหดคอย่นยกมืออุดหูหัวหน้าโจรเมืองหน้าเป็นโจโฉตอนแตกทับเรือขยับปากหมุบหมิบแล้วก็กัดฟันพูดออกมาโน่นเบาะหลังรถมีระเบิดชนิดที่ล้างโคตรตะแฉงมือชิงพระบิดาของมึงได้มีอยู่4ลูกหยิบขึ้นมามึงเอาไป2แชนลุกขึ้นปีนไปตอนหลังรถโดยดีขยับหรือเบาะงัดเอาน้อยนาเหล็กขึ้นมาเสียงกุกกักอยู่หลังรถกลัวไปกับเพลงยี่เกเสียงสูงขอใสนิรีตาจับจ้องอยู่ที่ท้ายรถคันหน้าซึ่งเว้นระยะห่างพอประมาณบทเอื้องหมากฝรั่งอยู่ในคางอันกว้างใหญ่อย่างแช่มช้าทันทีที่เหล่าโจร500ทั้งหลายลับกายออกไปจากห้องยุพินก็ถลันพรวดมาลั่นกรอนประตูยืนกัดริมฝีปากแน่นหายใจถี่ๆหล่อนกำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจอะไรชนิดหนึ่งคนอย่างยุพินไม่ใช่หญิงโง่ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณสมบัติอันมีลักษณะไม่ผิดอะไรกับอสรพิษร้ายบัดนี้จากการได้เห็นได้ฟังซึ่งหน้าหล่อนพอจะเดาเหตุการณ์ได้ออกหมดสิ้นเจ้าเม้งกับพรรคพวกของมันที่มุ่งเข้ามาพบหล่อนหาได้มาโดยเจตนาอันดีที่ได้กล่าวอ้างว่าเพื่อจะคุ้มครองป้องกันหล่อนไม่แท้ที่จริงไอ้พวกนั้นมีแผนที่จะดำเนินการกับจักรมเหสวนในเรื่องส่วนตัวอันเกี่ยวกับของโจรที่มีลับลมกันมาก่อนแล้วก็เอาผลประโยชน์ที่ตนต้องการอยู่แล้วมากล่าวอ้างสร้างบุญคุณกับหล่อน
โดยถีเรียกร้องกึ่งขู่เข็นบังคับให้หล่อนต้องยอมเอาตัวเข้าแลกชนิดปู้ยี่ปู้ยำกับพวกมันถึง4คนเรียงคิวกันเข้ามาทีเดียวซึ่งในขณะนั้นหล่อนก็ไม่มีทางเลี่ยงนอกจากยินยอมด้วยความจำเป็นยุพินเต็มไปด้วยความเครียดแค้นเจ็บใจที่เสียรู้และก็ผู้หญิงอย่างหล่อนลงมีความรู้สึกเช่นนี้หล่อนก็กล้าที่จะทำทุกอย่างเพื่อบันดาลความวอดวายตายโหงให้แก่เจ้ามนุษย์เหล่านั้นได้เหมือนกันเม้งกับพวกของมันก็ดีจักมเหสวนก็ดีล้วนเป็นบุคคลที่หล่อนบอกกับตนเองว่าจะต้องหาทางกำจัดให้สิ้นเชื้อฝ่ายแรกด้วยความเครียดแค้นและฝ่ายหลังด้วยความกลัวเหมาะนักแล้วที่ไอ้พวกนั้นมาพูดจาแสดงปฏิกิริยาต่อหน้าหล่อนทำให้หล่อนสามารถรู้ชัดว่าพวกมันมีการเคลื่อนไหวอย่างใดและมุ่งไปที่ไหนซึ่งเท่ากับเอาความลับมาแบให้เห็นพริบตานั้นยุพินก็ถลามาที่โทรศัพท์คว้าขึ้นหมุนโดยเร็วกองปราบครับเสียงห้าวๆทางโน้นดังมาตามสายโปรดเถอะข้าให้ดิฉันได้พูดกับผู้กำกับทรงพลเร็วที่สุดมีเรื่องด่วนร้ายแรงมากยุพินกระซิบละล่ำละลักบนท้องถนนแห่งราตรีจุดแดงสองดวงที่โลดลิ่วไปทางถนนตกปะปนกับยวดยานอื่นๆอันเต็มไปด้วยความขวักไขว่คือไฟท้ายรถของเปอร์โยบัดนี้มันไม่มีโอกาสจะเฉลียวคิดได้เลยว่าไฟที่ใช้หลอดต่ำอยู่ตลอดเวลาของรถขนาดกลางอีกคันหนึ่งซึ่งวิ่งทอดระยะโดยมีแท็กซี่สองคันขั้นหลังไว้กำลังสะกดหลังมาทุกระยะชนิดไม่ยอมให้คลาดหายไปจากสายตาได้เปอร์โยขณะนี้วิ่งด้วยอาการเป็นปกติตามสภาพของท้องถนนไม่มีอะไรพิรุธทั้งสิ้นในสายตาทั่วไปมันข้ามสะพานกรุงเทพตรงไปตามถนนมหัยสวรรค์เลี้ยวขวาแนวไปตามความยาวเหยียดของถนนพระเจ้าตากผ่านวงเวียนใหญ่อินทรพิทักษ์เพชรเกษมพอถึงสามแยกไฟฉายก็ไหลเลี้ยวไปทางจรัญสนิทวงอัตราความเร็วทวีขึ้นสูงเมื่อจับอยู่บนถนนเส้นนี้เฟียสคันหลังทิ้งระยะประมาณ200เมตรโลดแล่นจับหลังมาไม่ผิดอะไรกับฉลามด้วยหลักการตามสะกดที่ชำนาญมาก่อนผ่านทางแยกของสะพานกรุงธนมาแล้วเปอร์โยคันหน้าก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเปลี่ยนเส้นทางคงรุดไปเบื้องหน้าราวกับติดเปรกที่สุดเมื่อถึงเขตบางอ้อก็ชะลอความเร็วลงเลี้ยวแยกลงไปทางถนนซอยอันขรุขระซ้ายมือสองฝากทางเป็นสวนผลไม้นิดขมวดคิ้วอย่างฉงนผ่อนความเร็วลงวิ่งเลยผ่านซอยที่เห็นเปอร์โยคันหน้าเลี้ยวเข้าไปประมาณ4เสาไฟฟ้าแล้วก็หักลงซอยแคบๆอีกซอยหนึ่งแชนพวกกำลังร้องเพลงยี่เก๋อยู่เจ้ยเจ้าตลอดทางหยุดร้องอ้าปากค้างตามมึงแชร์แหมใช่ไหมไอ้นิดเลือกเลี้ยวเข้ามาซอยนี้ทำไมมึงไม่เห็นหรอกเหรอว่าไอ้พวกนั้นมันเลี้ยวลงไปอีกซอยนึงเลยมาแล้วตั้งยอดฮีโทมึงเฉยเหอะไอ้แชนนิดพูดต่ำๆห่อเลี้ยวไปตามทางขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อนั้นโดยเร็วสมิงก็ร้องโวยวายลั่นเฮ้ยมึงจะบ้าหรือวะนิดไม่ได้ยินกูบอกหรือยังไงกันฮะมันไม่ได้เลี้ยวซอยนี้ตามึงฝาดไปแล้วกกไถบอกพ่อมึงเล่าว่ามันเลี้ยวซอยนี้อ้าวแล้วมึงเสือกเลี้ยวที่นี่ทำไมนิดพรมสอนหัวเราะห้าวๆกูพอจะเดาออกแล้วว่าพวกมันจะไปกันที่ไหนเราจะอ้อมไปดักหน้าอีกทางนึงหัวหน้าโจรเมืองแย้มเพียงเท่านี้เสือไพ่เจ้าเล่ห์ก็เข้าใจในทันทีนั้นบอกหน่อยสิมันจะไปกันที่ไหนกูนึกไม่ออกเลยกูเพิ่งจะเห็นเขาเมื่อมันวิ่งมาทางนี้แล้วก็แน่ใจตอนที่มันเลี้ยวเข้าไปในซอยนั่นแหละที่สวนติดกับป่าช้าวัดบางพระครูเป็นบริเวณสวนของลุงเนาะก่อนจะปล้นกูกับไอ้พวกนั้นทั้งหมดไปวางแผนกันที่นั่นไอ้จักอาจเอาของกลางที่เหลือไปซ่อนไว้ที่นั่นก็ได้เป็นบ้านเหรอเออบ้านสวนมีใครอยู่มั่งมีไอ้ใบอายุสัก19หรือ20ปีหลานของลุงเนาะชื่อไอ้กำเฝ้าอยู่คนเดียวอ้าวแล้วไอ้ลุงเนาะอะไรของมึงล่ะอยู่ในตารางนิดต่อพ่นห้วนกระชากสั้นๆอานิจจาก็ไม่ยาแฝดแชนคร่ำครวญขึ้นเสียงใสแนวชนิดลูกคอสั่นอะไรมันเหลวปอดแปดอยู่ที่สวงอกแต่ก่อนนี้ผีเห็นมันแต่งตึงมาเดี๋ยวนี้ทำไมมันถึงดูเหมือนขนมครกเฮ้ยหยุดหอนเพลงหาเหวของมึงสักทีเถอะวะเดี๋ยวพัดถีบออกไปนอน
นิดร้องออกมาสุดเสียงอย่างหงุดหงิดหัวเสียดาวปลอดจอมกวนหัวเลาะรูดไส้แล้วเอามือตะครุบปากตนเองไว้อีฝ่ายสะบดด่าพำสั่นหัวดิกๆหน้าตายู่ยี่เต็มไปด้วยความขุ่นมัวแสงผู้เป็นโชเฟอร์นำรถเข้ามาจอดนิ่งดับเครื่องอยู่ใต้ต้นขนุนใหญ่ทั้งหมดลงจากรถโดยมีจักรมเหสวนออกมาเป็นคนสุดท้ายมือทั้งสองยังติดกุญแจมืออยู่ฟ้ามืดสนิทมีแต่ดาวสวัยลมแรงพัดใบหมากไหวอยู่สู้ซ่าเงียบสงัดมองเห็นกระต๊อบเล็กๆเป็นเงาตะคุ่มอยู่มุมสะพานสูงสำหรับข้ามคูอันกว้างอันไม่อยู่ห่างออกไปนักเม้งกราดไฟฉายขนาด3ท่อนไปรอบด้านแล้วจับนิ่งไปที่กระต๊อบหลังนั้นมึงซ่อนของไว้ที่ไหนวายร้ายหน้าผีหันมาถามเสือปล้อนยิ้มๆอย่างเป็นกันเองจากบุ้ยปากนอนทางด้านใต้ชิดกับป่าช้าวัดบางพระครูต้องข้ามร่องสวนหมากไปติดป่าช้าเลยหรือวะหวนซักเสียงปอดปอดเออฮ่าสัปดนมันไรเชี่ยวมึงนี่ที่อื่นมีให้ฝังตั้งเยอะแยะไม่ฝังเสือกเอาไปฝังใกล้ป่าช้าป่าช้าวัดบางพระครูผีดุด้วยสิเจ้าเชิดคลางห่อไหลลงงัดไฟฉายขนาดเล็กอีกดวงหนึ่งที่พกอยู่ในกระเป๋าหลังออกมาใส่กราดไปรอบถ้าพวกมึงปอดแหกเข้าไปรออยู่ในกระต๊อบก็ไอ้ใบนั่นก็ได้กูไปขุดมาให้เองจักบอกหน้าตาเฉยเม้งหัวร้องหึ่ๆตบเบาๆมาที่ต้นคอด้านหลังของเสือกรงไม่เป็นไรหรอกจักเราไปด้วยกันทั้งหมดนี่แหละโดยมีมึงเป็นผู้นำแล้วก็หันมาทางพรรคพวกพยักหน้าเฮ้ยก่อนอื่นเข้าไปปลุกไอ้กำก่อนเอาจอบกระตะเกียงไปสักดวงทั้งหมดเคลื่อนออกจากที่ข้ามสะพานสูงตรงเข้าไปที่กระต๊อบโดยมีจักรมเหสวนถูกขนาบคุมอยู่ทั้ง4ด้านเม้งใช้ตีนกระแทกกับประตูไม้คลมโครมอย่างไม่ปราณีปราศัยพร้อมกับตะโกนเรียกเจ้าใบ้อยู่ครู่ใหญ่ประตูบานนั้นก็เปิดออกเจ้ากำเด็กหนุ่มพิการคนเฝ้าสวนของนายสนอคนขับแท็กซี่ซึ่งเป็นสายโจรและบัดนี้ถูกยัดเข้าไปในตารางแล้วก็โผล่งวงเงียออกมาพร้อมกับตะเกียงตาวัวและดาบอันยาวเฟ้ยแต่พอมองเห็นหน้าไอ้พวกนั้นได้ถนัดก็จำได้ส่งเสียงโบเบโบกไม้โบกมือยุ่งเม้งถีบมันกระเด็นเข้าไปในกระต๊อบอย่างไม่สนใจอะไรนักหยิบตะเกียงของเจ้าใบ้ส่องชูขึ้นสูงเจ้าแสงก็ปราดไปที่ริมฝาตอนหนึ่งฉวยจอบขึ้นมึงนอนฝันหวานไปตามเดิมไอ้ใบ้อย่าเสือกส่งเสียงเอะอะหรือตามออกมาล่ะไม่ใช่ธุระของมึงเชิดหันไปคว้าคอเจ้ากำเขย่าพูดเหี้ยมเจ้าใบ้ถึงจะฟังไม่รู้เรื่องโดยวาจามันก็มีสัญชาตญาณที่พอจะเข้าใจอะไรได้นั่งกระพริบตาปริบๆมองดูอคันตุกะธรรมินยาวิการทั้งหลายอย่างสงบเงียบไม่สำแดงอะไรออกมาพอเม้งชี้ไปที่แคร่อันมีมุ้งเก่าๆของมันเองกางอยู่และทำการตีใบ้สั่งให้นอนมันก็มุดเข้าไปอยู่ในมุ้งชนิดตาลีตาเหลือกเม้งยิ้มออกมาอย่างพอใจส่งตะเกียงตาวัวให้จักเอาละมึงถือตะเกียงแล้วก็นำไปก็ไขกุญแจมือให้กูสักทีสิโว้ยมาจนถึงที่แล้วกูไม่ดำดินไปไหนได้หรอกหน้ายังไม่ถึงเวลาจนกว่าจะไปถึงที่ที่มึงฝังซ่อนเสือกรงสมดดาพำจำต้องคว้าตะเกียงตาวัวสองทางนำตัดร่องสวนหมากไปอย่างหมดทางเลี่ยงสี่ดาวร้ายคุมมาอย่างแข็งแรงโดมีเจ้าเชิดแบกจอบเดินอยู่รังท้ายเงียบกริบไม่มีใครพูดกันเลยตลอดเวลาที่เดินไปตามร่องสวนอันเปล่าเปลี่ยวมืดมิดมีแต่เสียงจักจั่นเรไรและนกกลางคืนบางชนิดเท่านั้นที่แท้ร้องแหลมเยือกแหวกอากาศมาเงาอันวูบวาบของข้างคาวโฉบทลาผ่านทิศะของทรชนทั้ง5อยู่ไปมาเงียบกันดีจริงโว้ยจักเปรยขึ้นขณะที่หัวเราะเอื่อยๆในลำคอพวกมึง4คนกำลังคิดอะไรกันอยู่หวนผู้ประสาทกำลังเดินไปด้วยความกริ่งเกรงหวาดระแวงเพราะยังเดาไม่ถูกว่าอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างพวกมันกันเองขณะที่เพชรของกลางได้ถูกขุดขึ้นมาแล้วร้องตอบโพล่งออกมาเสือกรงหัวเราะดังขึ้นอีกทายใจไอ้พวกนั้นถูกว่าขณะนี้พวกมันกำลังครุ่นคิดอะไรกันอยู่เปิดฉากวินาศกรรมทางประสาทต่อมาไม่สำคัญเรื่องนั้นที่ไหนๆก็ได้ทั้งนั้นกูไม่เคยเกี่ยงเลยว่าแต่พวกมึงเถอะใครจะเป็นคนสุดท้ายที่จะได้เครื่องเพชรหวนแสงเชิดเงียบกริบเต็มไปด้วยอาการกระสับกระส่ายเม้งตวาดมาเบาๆ
มึงหมายความว่ายังไงวะไอ้จักพวกมึงก็รู้ๆกันอยู่แล้วจะต้องมาถามทำไมอีกวะฮ่าฮ่ามึงเฉยเหอะไอ้สัตว์เดี๋ยวถีบเปรี้ยงอย่าโทษโสสิเม้งหรือว่าเม้งกำลังกำหนดแผนอะไรอยู่หวนแสงหรือไอ้เชิดก็ไม่ได้โง่กว่ามึงหรอกนะมึงไม่ต้องมาปล่อยยาพิษในหมู่พวกกูหรอกแสงตะคอกทั้งที่ใจแป้วเหลือนิดเดียวคำพูดของเสือร้ายจักมาเหสวนทำให้พวกมันทั้งหลายบังเกิดอาการตะครั่นตะครอสะบัดร้อนสะบัดหนาวไปตามๆกันบรรยากาศแห่งความหวาดระแวงปราศจากซึ่งการไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันปกคลุมไปทั่วเว้นไว้แต่จะไม่มีใครสำแดงออกมาให้ปรากฏชัดเท่านั้นสันดานของทรชนย่อมรู้แจ้งเข้าใจเล่ทันเหลี่ยมกันเองดีอยู่แล้วทั้งหมดดูเหมือนจะเริ่มคิดเมื่อจักเริ่มเดินนำมาจากกระต๊อบหลังนั้นถูกละอะไรมันจะมาเป็นหลักประกันว่าในระหว่างพวกมันกันเองใครจะซื่อต่อใครจริงบ้างจากผิวปากอย่างสำราญบานใจเดินนำไปเบื้องหน้าด้วยอาการเป็นปกติอย่าทำใจแข็งปลอบใจตัวเองไปหน่อยเลยว่าแสงกูน่ะไม่ได้หวังอะไรหรอกเพราะรู้ดีว่าบ่อท่าเป็นเบี้ยล่างพวกมึงยังไม่มีทางกระดิกสำคัญพวกมึงกันเองเท่านั้นก่อนจะรวมหัวกันมานี่นะมึงตรวจโชคชะตาราศีกันดีแล้วหรือยังไม่มีใครตอบเพราะมัววุ่นวายใจจากหัวเราะเอิ๊กพูดเรื่อยเฉื่อยต่อมากูจะเตือนไว้ทั้ง4คนพวกมึงนั่นแหละไอ้หวนมึงยิงเร็วก็จริงแต่มืออ่อนไปนิดไม่ค่อยจะเข้าเป้าเพราะฉะนั้นอย่าตื่นเต้นโว้ยช้าๆใจเย็นๆก่อนอื่นยึดที่กำบังไว้ก่อนไอ้แสงหามุมอับไม่เป็นกะเร่อกะร่าอยู่ตลอดเวลาอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับไม่เคยระวังหลังเลยไอ้เชิดนายยอดแล้วพร้าวไปหมดทั้งตัวเสียอยู่นิดเดียวเสือกชอบใช้ปืนออโตเมติกมันช้าไปหน่อยเว้ยสำหรับการดวลกันซึ่งหน้าในระยะประชิดเพราะฉะนั้นควรจะขึ้นลำไว้ให้พร้อมส่วนพ่อเม้งทะเลิกนิสัยพูดซะก่อนแล้วก็ยิงทีหลังอันเป็นธรรมเนียมของนักรบแผ่นดินถังสมัยโบราณซะได้กูกล้ารับรองได้ว่ามึงจะเป็นมือปืนที่ไม่มีใครเทียบติดเลยคราวหลังมึงจำไว้นะอย่าเพิ่งพูดพร่ำทำเพลงยิงตุ้มๆเข้าให้ก่อนพอข้าศึกของมึงลงไปนอนแล้วอีทีเนี้ยมึงจะร้องเพลงอะไรให้มันฟังก็ได้เพราะมันไม่มีทางจะเล่นงานมึงได้อีกแล้วเอาละจำคำเตือนของพ่อไว้นะลูกรักทั้ง4ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีเป็นผู้ชนะและได้เพชรจำนวนเนี้ยเป็นมือเดียวมือสุดท้าย